เสียงอ่านหนังสือเซนในการทำงานอย่างเสียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีเซนคือการตื่นรู้นิ่งว่างวางทุกเซียนคือผู้เก่งกาจในทางใดทางหนึ่งผู้ทำงานอย่างเซนจนเป็นเซียนจึงตื่นรู้และพร้อมจะเก่งกาจในงานของตน โดยไม่ร่วมว้าวุ่นอย่างศูนย์เปล่าไปกับผู้คนรอบข้างได้ชื่อว่าเป็นผู้บรรลุแล้วถึงยอดเขาแห่งความไร้กังวลคุณดังตรินออกแบบให้หนังสือพาคุณเข้าถึงเซนด้วยการทำงานที่คุณกำลังทำอยู่ด้วยขั้นตอนวิธีตลอดจนภาษาที่ชัดเจนเมื่อฝึกตามจนถึงที่สุดก็จะพบว่า ไม่ต้องรอถึงเวลาพักร้อนความร้อนในที่ทำงานก็หายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์สำนักพิมพ์ฮาวฟ่าชี้แจงถแถลงไขก่อนถึงรายละเอียดว่าทำอย่างไรมาพูดคุยถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเซ็นกันก่อนครับ เซนกับนักทำงานระดับโลกสตีฟจ็อบส์ผู้เป็นต้นกำเนิดไอโฟนนั้นเคยฝึกนั่งจ้องกำแพงว่างในวัดเซนแห่งแรกของอเมริกาอยู่หลายสัปดาห์การนั่งจ้องกำแพงว่างอาจดูเหมือนบ้าสำหรับคนทั่วไปแต่นั่นเป็นหนึ่งในกรรมฐานของเซนซึ่งได้แม่แบบมาจากหนึ่งในแม่ทัพเซนยุคบุกเบิกคือท่านโพทิธรรม ซึ่งว่ากันว่าท่านนั่งจ้องผนังถ้ำอยู่ถึงเก้าปีการจ้องกำแพงอย่างพอดีระยะจะช่วยให้เกิดโฟกัสสายตาที่แน่นอนไม่กลอกไปกลอกมาตามใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยกำแพงจึงเป็นจอว่างที่ช่วยให้ย้อนเข้ามาดูการทำงานของจิตได้ง่ายขึ้นกล่าวคือเห็นว่าคิดอะไร เกิดภาพนิมิตเลือนรางหรือชัดเจนอย่างไรเกิดความสุขความติดใจหรืออึดอัดอยากไปให้ผลจอว่างขึ้นมาเมื่อไหร่ผลที่ต้องการคือยกระดับจิตให้อยู่เหนือความคิดสามารถเท่าทันการก่อตัวของความคิดรู้เห็นกระบวนการมาและการไปของกลุ่มความคิดได้ทางจิตวิทยายุคใหม่ เรียกความสามารถในการรู้ความคิดตนเองว่า m e d i cognition ซึ่งมีนิยามคือ thinking about thinking หรือคิดถึงความคิดมีนักคอมพิวเตอร์บางคนเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าทำเช่นนั้นได้ต่อเนื่องพอก็เหมือนแฮกระบบของสมองเข้าไปเห็นความลับก่อนเกิดความคิดผู้ที่เข้าถึงจึงอาจอัปเกรดระบบ คือแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดอ่านเสียใหม่หรือไม่ก็ใช้ประโยชน์ขั้นก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นทางจิตวิญญาณเห็นความคิดไม่ใช่ตัวตนสตีฟจ็อบส์ให้สัมภาษณ์วอเตอร์ไอแซคสันเพื่อเขียนหนังสือชีวประวัติเกี่ยวกับตนเองอย่างเป็นทางการมีใจความสำคัญคือความเป็นนักคิดค้น หรือนักสร้างวิสัยทัศน์ในตัวเขาได้รับอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงจากวินัยและการฝึกฝนแบบเซนไม่มีใครรู้ดีเท่าสตีฟจ็อบส์ว่าเขาได้อะไรดีๆมาจากเซนบ้างแต่มีคนอยากรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับเซนมากขึ้นเยอะในเมื่อหนึ่งในสิทธเซนตลอดชีพอย่างสตีฟจ็อบส์ทรงพลังขนาดพลิกโฉมหน้าวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งโลก แถมยังทำให้บริษัท Apple ที่เขาสร้างมากับมือมีมูลค่าตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ก่อนตายในการทำงานระดับโลกนั้นปัจจุบันอยู่ในยุคคิดก่อนได้ก่อนปัญหาคือคิดได้นั้นไม่ยากแต่คิดในสิ่งที่เป็นของแปลกใหม่โดนใจใช่เลยเขาคันเรียกว่านวัตกรรมได้เต็มปากเต็มคำนั้นยากเย็น และไม่ทราบจะเอาหลักสูตรไหนมาเป็นหลักตั้งสตีฟจ็อบส์แค่พูดคำเดียวว่าหนังสือแนวคิดเชิงธุรกิจเล่มใดต้องอ่านให้ได้หนังสือเล่มนั้นก็แทบจะกลายเป็นหนังสือขายดีระดับข้ามชาติขึ้นมาทันทีแล้วจึงไม่น่าแปลกใจหากนิกลายเซนซึ่งสตีฟจ็อบส์ยกย่องให้เป็นหลักใจของเขาอยู่เสมอ จะกลายเป็นที่กล่าวขวัญถึงในหมู่คนยุคไอทีโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ยึดถือสตี v ฟจ็อบเป็นแบบอย่างหรือกรณีศึกษาหนังสือหลักสูตรหรือสัมมนาอบรมพัฒนาทักษะการทำงานใดโยงเอาเซนมาเป็นแม่บทจึงไม่ถูกมองว่าเฉยรคร่ำครึหรือเป็นปัญญาโบราณล้าสมัยอีกต่อไปเนื่องจากสินค้าไอที ที่มีดีไซน์ล้ำยุคพลิกโลกเช่นไอโฟนก็ดูเหมือนจะมีรากมาจากปรัชญาแบบเซนนั่นเองแล้วจริงๆมีอะไรน่ารู้เกี่ยวกับเซนบ้างเซนคืออะไรเซนเป็นพุทธนิกายมหายาน นับถือกันอย่างแพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีแม้กระทั่งในไทยก็มีผู้สนใจอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยชัดหน่อยก็เช่นหมู่บ้านพลัมซึ่งมีการปฏิบัติแบบเซนอยู่คำว่าเซนเป็นศัพท์ญี่ปุ่นที่ตรงกับคำว่าฉานในภาษาจีนหากเป็นจีนแต้จิว๋วจะออกเสียงว่าเสียง ชานจะมาจากคำว่าทยานในที่นี้สะกดด้วยทอทงยอยักษสรารานนูนะครับชานจะมาจากคำว่าทยานในภาษาสันสกฤตอีกทอดหนึ่งเมื่อเทียบถึงที่สุดแบบที่ชาวพุทธเรารู้จักกันทยานก็คือชานในภาษาบาลีนั่นเอง ฌานคือจิตที่เข้าถึงความเป็นอัปปนาสมาธิคือมีความแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวจิตใหญ่เป็นมหคตับไร้ความคิดอันเป็นเหตุให้สัดสายจากความเป็นหนึ่งจึงสว่างจ้าอยู่อย่างมั่นคงในช่วงเวลานาน,านเต็มอิ่มแต่เซนไม่ใช่ฌานธรรมดาสาเหตุจริงๆที่ได้ชื่อว่าเซนก็เพราะวิธีแห่งเซน จะเน้นเรื่องการเข้าถึงสมาธิอันตื่นรู้โดยไม่เกี่ยงว่าจะใช้วิธีดั้งเดิมคือขบปริศนาธรรมโคอานหรือทำสมาธิจ้องกำแพงว่างที่เรียกซาเซนหรือฝึกลากผู้กันวาดวงกลมในชั่วหนึ่งลมหายใจที่เรียกว่าเอนโซโดยแบบวิธีเกี่ยวกับสมาธิต่างๆ เริ่มแพร่หลายในช่วงที่เซนถูกนำมาเผยแพร่ในญี่ปุ่นผู้ที่แจำแจ้งในเซนจะถึงซึ่งขณะหนึ่งแห่งการบรรลุเป็นอิสระจากความเข้าใจผิดเรียกว่าสาโตริซึ่งเทียบกับทางเทร,รวาดก็คือบรรลุมรรคผลโดยขั้นสุดยอดของสาโตริจะทำลายอุป,ปาทานที่กักขังบุคคลไว้ในวังวนทุกเสียได้ ไม่วนกลับมาอีกบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เลยเป็นความทาวรของการไร้กระจกให้ฝุ่นจับเซนได้รับอิทธิพลมาจากลทัทธิขงจื้อและละทัทธิเตา๋าฉะนั้นภาษาสำนวนตลอดจนวิธีพูดถึงภาวะระดับสูงจึงละไม้คล้ายหรือกระทั่งเหมือนกันหลายคนสับสนระหว่างคำว่าเต๋ากับเซน และนึกว่าเป็นอันเดียวกันความจริงแล้วผู้ก่อตั้งเต่าคือเล่าจือ้อเคยอธิบายไว้ว่าไม่ทราบเจอเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรจึงขอเรียกเต่าไปพลางๆหมายความว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อมากนักแต่สิ่งที่ท่านเรียกก็คือนิพพานสำหรับเทรวาดเรานั่นเองเพราะเล่าจือ้อเคยบรรยายไว้ว่า เต่าคือสิ่งที่พ้นภาวะคู่เช่นไม่มีสั้นไม่มียาวไร้การกระทำไม่เป็นที่ตั้งให้สิ่งที่เราเคยเคยรู้จักไม่แม้แต่จะจินตนาการถึงสิ่งนั้นกันได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงนิพพานโดยความเป็นเช่นนั้นเช่นกันอันที่จริงต้นตํำรับเซนน่าจะมีความใกล้ชิด หรือมีความเป็นพุทธดั้งเดิมมากกว่าเตา๋าเพราะถือกำเนิดจากอินเดียอันเป็นประเทศแม่ของพุทธศาสนาก่อนจะมีผู้นำเข้ามาในจีนแล้วกลายเป็นศิลปะทางวิญญาณในญี่ปุ่นดังที่คนส่วนใหญ่ในโลกรู้จักกันท่านนึกไม่ออกว่านีกายหนึ่งหนึ่งของพุทธเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ขอให้นึกถึงชาวพุทธใกล้ๆตัวเราสักคน ที่ไม่ชอบพูดคุยกับนักวิชาการแหนงหนายการถกเถียงว่าบัญญัติแบบใดถูกบัญญัติแบบใดผิดตลอดจนไม่ชอบเรื่องแวดล้อมอื่นๆทางศาสนาเช่นนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมวิบากแต่อยากพูดถึงประสบการณ์ทางจิตที่ตรงที่เย็นที่ตั้งมั่นรู้ออกมาจากความว่างเป็นรถที่เหนือรถเป็นอภิสิทธิ์ของคนใจถึง ที่พร้อมทิ้งโลกหากคนคนนั้นแก่กล้าพอจะเผยพระแนวทางเข้าถึงประสบการณ์ทางจิตแบบพุทธ,ธะตรงๆได้แล้วจะเรียกแนวทางของตนเองว่าเซนหรืออะไรอื่นก็ต้องมีคนยอมรับเป็นจำนวนมาก